สวัสดีนะคะทุกคนในไลฟ์นี้นะเดี๋ยวนี้จะพูดเกี่ยวกับประเด็นของการสปอยร่างกายหรือเปล่ามีหลายๆคนที่สงสัยแล้วก็ถามกันเข้ามานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทานสารสกัดเนาะเดี๋ยวใครเข้ามาทีหลังก็มาย้อนหลังได้นะคะคำว่าสปอยนะทุกคนเราต้องมานิยามคำว่าสปอยกันว่าสปอยเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะถ้าเรานิยามถูกเราจะเก็ทแล้วเราจะเข้าใจเลยค่ะคำว่าสปอยนะทุกคนสปอยมันคือการทำแทนโดยที่ไม่ทำให้ร่างกายเนี่ยทำงานได้เองเนาะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราใส่แว่นตาอย่างเงี้ยเราใส่ตายาวเนาะแล้วเราใส่แว่นตาตลอดเวลาเลยไม่ปล่อยให้สายตาเนี่ยได้มีการใช้ของตัวเองเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกสปอยนะกับอีกแบบนึงเราเนี่ยไม่ยอมฝึกเดินเลยค่ะแล้วเราก็นั่งรถเข็นอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะมันก็คือการไม่ใช้ร่างกายสปอยในนัยยะหรือว่าในความหมายที่แท้จริงคือการไม่ยอมกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมีการทำงานได้ด้วยตัวเองอันนี้เขาเรียกการสปอยแต่ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องสารสกัดว่ามันจะเป็นการสปอยหรือเปล่านะคะสารสกัดเนี่ยโดยสารสกัดมันมีหลากหลายอะทุกคนเวลาเราจะกินเราก็ต้องรู้ว่าสารสกัดตัวนั้นมันคือสารที่มาจากธรรมชาติเนาะซึ่งมันจะต่างกับการกินยาเคมีหรือการกินอาหารเสริมที่สังเคราะห์นะคะสารสกัดเนี่ยมันคือการสกัดจากพวกธรรมชาติจะมาในรูปแบบเอาสมุนไพรมาสกัดเพื่อให้มันออกฤทธิ์หรือเอาพวกผลไม้บางชนิดหรือว่าเอาผักบางชนิดมาสกัดเพื่อให้มันออกฤทธิ์กับร่างกายถ้ามันเป็นจากธรรมชาตินะทุกคนมันก็ไม่ต่างกับเวลาที่เรากินอาหารนะคะสมมุติเรากินอาหารนะถ้าเรามองว่าเรากินอาหารที่ดีที่บริสุทธิ์ที่สามารถดูดซึมร่างกายดูดซึมได้แล้วไปส่งเสริมให้ร่างกายมีกลไกในการทำงานได้ด้วยตัวเองอย่างเงี้ยถ้าเรามองว่าสิ่งนี้คือการสปอยอย่างนั้นทุกอย่างมันก็สปอยหมดเลยทุกคนเราต้องแยกให้ออกว่าการสปอยคือการที่ไม่ยอมทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถทำงานได้ด้วยตัวเองอันนี้คือการสปอยเช่นใส่แว่นตาตลอดเวลาเลยไม่ยอมถอดแว่นเลยเนาะเราสังเกตไหมสายตาเรามันก็จะเหมือนมีตัวที่คอยค้ำตาเราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะทำอะไรได้เองเนาะกับอีกแบบนึงไม่ยอมเดินเลยอ่ะก็จะนั่งแต่รถเข็นนะหรือไม่ยอมทำอะไรเลยไม่ยอมทำให้ร่างกายได้มีการขยับมีการเคลื่อนอันนี้เขาเรียกการสปอยแต่สารสกัดที่ร้านนะโดยเฉพาะที่ร้านนี้เนี่ยไม่มีการสปอยเลยอะมีแต่การแอคทีเวตให้ร่างกายสามารถกลับคืนมาทำงานได้ด้วยตัวเองเวลาสมมุติว่าเราเนี่ยนอนติดเตียงเนาะแล้วหมอทำไมเขาต้องให้ทำกายภาพบำบัดเพื่อกระตุ้นเพื่อแอคทีเวตให้ร่างกายเนี่ยมีกลไกอัตโนมัติกลับคืนมาได้ด้วยตัวของเขาเองเวลากลไกสมดุลอัตโนมัติกลับคืนมาได้แล้วเนี่ยระบบเนี้ยมันจะทำงานได้ของเขาเองนะคะมันจะแข็งแกร่งขึ้นมันจะแข็งแรงขึ้นเช่นเดียวเวลาเราทานเบต้ากลูแคนอ่ะสมมติยกตัวอย่างเบต้ากลูแคนเขาช่วยแอคทีเวตเม็ดเลือดขาวซึ่งเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยถ้าคนที่เม็ดเลือดขาวมีประสิทธิภาพชาตินี้ไม่มีโอกาสเป็นมะเร็งเลยทุกคนคอนเฟิร์มถ้าเม็ดเลือดขาวมีประสิทธิภาพไม่มีโอกาสเป็นมะเร็งเลยค่ะแต่คนที่เป็นมะเร็งได้เนี่ยเกิดจากเม็ดเลือดขาวทำงานผิดพลาดขาดประสิทธิภาพทำงานเออร์เลอร์นะมากเกินไปต่ำเกินไปไม่สมดุลนะคะตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยเขาแอคทีเวตให้อยู่ในโหมดทำงานสมดุลเนาะโอกาสเกิดมะเร็งก็จะไม่มีและถ้าเราทานต่อเนื่องเม็ดเลือดขาวเนี่ยเกิดตายทุกวันนะคะมีอายุสั้น3วัน5วัน7วันถ้าเราสามารถแอคทีเวตเม็ดเลือดขาวชุดใหม่ให้เป็นชุดฉลาดเก่งมีประสิทธิภาพไม่ต้องรอให้เกิดเซลล์กลายพันธุ์เพียงแค่คิดเซลล์เม็ดเลือดขาวก็รู้แล้วว่าเซลล์ตัวนี้จะกบฏอันนี้เขาเรียกว่าเม็ดเลือดขาวมีประสิทธิภาพเบต้ากลูแคนเขาไปแอคทีเวตยีนกลุ่มเม็ดเลือดขาวนะส่วนถ้าเป็นตัวฮอร์โมนโคเอนไซม์คิวเทนตัวสีแดงตัวนั้นก็คือสารสกัดค่ะสกัดจากธรรมชาติล้วนๆไม่ได้เอาอะไรมาสังเคราะห์เลยนะคะซึ่งจริงๆเราไม่ต้องกินแบบนั้นก็ได้แต่เราก็ต้องไปหาฮอทอนมาเนาะซึ่งมันก็หายากต้องไปเก็บมาแล้วให้ได้โดสให้ได้ปริมาณให้ได้สัดส่วน
ที่มันจะไปออกฤทธิ์ในการไปทำให้เกิดกระบวนการในการฟื้นฟูท่อเลือดหลอดเลือดซึ่งเขาก็ใส่สูตรมีฮอร์ทอนโกนไซคิวเทนด้วยมีตัวทั้งเขาเรียกว่าพืชที่เรียกว่าฮอร์ทอนนะใส่โกนไซคิวเทนเข้าไปด้วยซึ่งโกนไซคิวเทนเนี่ยมันเป็นสารที่จะทำให้ร่างกายสังเคราะห์วิตามิน K2 ได้ K2 ซึ่ง K2 เนี่ยมันเวลาที่ร่างกายสามารถมีวิตามินตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะไปกำจัดแคลเซียมที่มันอยู่ไม่เป็นที่ไม่เป็นทางอะค่ะอยู่เกาะตามนิ้วตามข้อตามอะไรเหมือนคนเป็นรูมาตอยเงี้ยเนาะหรือว่าบางคนเนี่ยมีแคลเซียมไปเกาะตามหลอดเลือดซึ่งบทบาทของโคเอนไซม์คิวเทนก็ทำหน้าที่เนี้ยไปขจัดพวกเนี้ยนะคะทีนี้ในสูตรของฮอร์ทอนโคเอนไซม์คิวเทนเขาไม่ได้มีแต่โคเอนไซม์คิวเทนและฮอร์ทอนแต่เขายังมีสารสกัดจากทับทิมสารสกัดจากยังมีสารสกัดจากน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกรูดพอดีเกิดอุบัติเหตุรถชนกันทุกคนข้างหน้านั่นแหละอันนี้เป็นสูตรซึ่งจริงๆเราสามารถทานน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกรูดได้แต่ว่าในการที่เราจะไปเอามาให้มันผสานกันจนมันออกฤทธิ์ที่สามารถจะทำให้เกิดกลไกในการฟื้นฟูท่อเลือดหลอดเลือดไม่มากไปไม่น้อยไปเนี้ยเราก็ต้องออกแบบก็ต้องทำทุกอย่างมันต้องทำนะแต่ทีเนี้ยการที่เขาใส่แคปซูลมันง่ายกับการใช้ชีวิตนะคะมันก็เป็นทางเลือกเนาะส่วนตัว NRF2 NRF1 ตัวเนี้ยก็แอคทีเวตให้สมดุลอัตโนมัติของเราอ่ะเขาทำงานได้สมดุลนะคะทั้งระบบการดีท็อกซ์พิษที่ตับระบบการดีท็อกซ์พิษที่เซลล์ทุกเซลล์เนาะตัว NRF1 เนี่ยเขาจะกระตุ้นสมดุลเกี่ยวกับพลังงานให้กับเซลล์อ่ะก็คือฟื้นไมโตคอนเดรียเพิ่มจำนวนไมโตคอนเดรียนะอันนี้นะคะเนมาตอบเกี่ยวกับเรื่องการสปอยว่ามันสปอยไหมอันนี้ถ้าเป็นสารสกัดที่มันไม่สปอยเพราะว่ามันเป็นการทำให้ร่างกายสามารถกลับมาหลั่งเอนไซม์ได้เองกลับมามีประสิทธิภาพมันอยู่ในรูปของการกินเข้าไปนะซึ่งถ้าเราไม่กินเราอยากจะกระตุ้นเราก็ต้องออกกำลังกายอดอาหารปรับระบบอาหารหรือการฝึกในเรื่องของจิตใจพวกนี้แต่ว่าสารสกัดมันก็เป็นแบบเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มาช่วยมนุษย์นะมันขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะจะใช้หรือไม่ใช้แล้วการทานทุกวันเนี่ยสำหรับสารสกัดทุกตัวที่ร้านนะทุกคนสามารถทานได้ทุกวันขึ้นอยู่กับปัจจัยงบประมาณของแต่ละคนแต่ถ้าเราไม่ทานทุกวันมันก็ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรมันก็ดีกว่าไม่ทานนะมีหลายๆคนถามว่าทานแค่นี้แล้วมันจะมีประโยชน์ไหมมันก็ดีกว่าไม่ทานเรานึกถึงวันเนี้ยเรานั่งคิดดีอ่ะนั่งคิดบวกอ่ะแม้จะคิดแค่วันเดียวอ่ะมันก็ดีกว่าเราไม่คิดดีคิดบวกเหมือนการสารสกัดที่เรากินแล้วมันดีๆเข้าไปสู่ร่างกายของเราอ่ะแม้จะกินแค่วันเดียวมันก็ดีกว่าไม่เคยกินเลยทั้งชีวิตอ่ะนะแต่ถ้าเรามีโอกาสคิดดีคิดบวกในทุกวันทุกวันมันเหมือนเราเติมสารอาหารสารสกัดดีๆเข้ามาสู่ร่างกายในทุกวันกระตุ้นให้มีกลไกการคืนสมดุลเข้าสู่ร่างกายของเรากลับคืนสู่อัตโนมัติของร่างกายอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีมันขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยของแต่ละคนนะคะทุกคนโอเคเนี่ยขออนุญาตจบเพียงแค่นี้พอดีนั่งรถมากับน้องชายนะเดี๋ยวเปิดประตูมันใช้ปิดประตูได้เลยปิดประตูแล้วปิดสั้นลูปเลื่อนไปข้างหน้ามากับน้องชายนี่น้องชายฝาแฝดนะทุกคนชื่อไม่ใช่อาชัยล้างพิษนะอันนี้พรชัยสัตตะมีคนแซวนึกว่าอาชัยไม่ใช่อาชัยนะพรชัยสัตตะโอเคบ๊ายบาย